ทียนดอกไม้เหล่านี้อิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญพ่อนาคทั้ง5พร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกัน3ครั้งเพื่อสมาทานเบญจศีลนักออกเสียงด้วยครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลี
ตัวแทนของนาคที่ได้ซ้อมเอาไว้นะครับเนาะเข้ามาถวายพานเบญจสินครับเข้ามาใกล้ๆนะครับเนี่ยมาต้องกราบแล้วนะครับเนาะยกพานด้วยสองมือถวายท่านไปจากนั้นเชิญถอยกลับไปนั่งที่เดิมครับนาคทั้ง5พร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาเบญจสินพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอ
ลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเจริญพ่อนาคทั้ง5หันหน้ากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่นะครับช่างภาพตากล้องเตรียมพร้อมนะครับนะบันทึกภาพถ่ายรูปขั้นตอนการมอบพระไตรเว้นระยะห่างพอก้มกราบได้ครับเว้นระยะห่างพอก้มกราบได้นะครับนะอยู่ในแถวงามๆนะครับเนาะพร้อมแล้วพ่อนาคกราบคุณพ่อคุณแม่3ครั้งพร้อมกันครับอัญชลีขยับเข้ามาใกล้ๆพร้อมกันเลยนะครับพร้อมทั้งยื่นแขนออกมาในท่าพนมมืออยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่ขยับเข้าไปหานะครับเนาะก้อยๆยกเอาผ้าไตรนะครับเนาะวางเอาไว้บนแขนของนาคครับพาดวางไว้บนแขนของนาคนะครับเนาะจ้าๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตันครับครับจากนั้นต้นเทียน1ต้นครับมอบให้นาคใส่มือนะครับเนาะต้นเดียวนะครับเนาะต้นเดียวครับอันนั้นนะครับเนาะนาคทั้ง5ได้ผ้าไตรต้นเทียนแล้วนะครับหันหน้ากลับพร้อมๆกันครับเดินเข้าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้านะครับคุณพ่อคุณแม่คณะสัทธาทั้งบนนี้นั่งรอนี่ก่อนนะครับเนาะรอมอบบาตรประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะฟังไปไหนเตือนะครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะครับพระอุปัชฌาย์จะได้อบรมนาคนะครับเนาะขอคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับเนาะเพื่อต้องการความเงียบในการสาธยายบรรยายอบรมสั่งสอนนะครับI'm not.
บัดนี้นาคได้มาเปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทด้วยคำบาลีว่าเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพพุตัมปิเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคแม้นเสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถึงพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงให้กันบรรพชาผู้สมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดทุติยัมปหังพันเตก็มันก็แปลมาเอาเป็นความหมายเดียวกันแปลเนื่องจากเราย้ำท่านย้ำมาเป็นครั้งที่สองตัดยามบาหังบันเตก็เป็นเม้นครั้งที่สามก็มีคำแปลเหมือนกันนั้น ในบทที่สองที่เรากล่าวว่าอหังพันเตปัพชังยาจามิข้าแด่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้บรรพชาแก่ข้าพเจ้าด้วยผ้ากาสายะที่ข้าพเจ้าถือไม่นี้ด้วยความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดตุติยัมปิแปลว่าเป็นครั้งที่สองตติยัมปิย่ำเป็นครั้งที่สามการที่เราได้มีความศรัทธาความตั้งใจที่จะมาขอบรรพชาอุปสมบทที่วัดลำเปิงเรานี้เราได้ทำเรื่องขอสมัครบวชพร้อมกับโดยการให้วัดเราดำเนินการคัดกรองจนถึงวันบวชนี่ก็เราก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะเราได้ตั้งใจบวชมาเป็นเดือนถึงจะได้มีโอกาสมาบวชเราตั้งใจที่จะลาครอบครัวลาพ่อแม่ลาการงานของเรามอบหมายงานให้แก่คนอื่นทำต้องใช้เวลาเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็เนี่ยการที่เรามาตั้งใจมาบวชในเราก็เข้ามาสู่วัดเพื่อมาฝึกบทขันธ์นาคและเพื่อมาฝึกวิธีกรรมวิธีการขั้นตอนการบวชนะ3วันเป็น3วันบ้าง5วันบ้างเรานั่งคุกเข่ายืนเข่าเราก็อดโอยแล้วนะปวดหนอปวดหนอซีดปากซีดคำเลยนะเจ็บปวดนี่เราต้องให้เรานึกถึงความตั้งใจของเรานะว่าเราตั้งใจที่มาบวชเอาบุญเราต้องทนเจ็บทนปวดหน่อยแล้วก็วันนี้เป็นวันอันสำคัญยิ่งของพ่อแม่เราพี่น้องญาติมิตรของเรานะพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรลุงป้าน้าอาคนเพื่อนพ้องมิตรสหายคนรู้จักคุ้นเคยมาชื่นชมบารมีของเรามาชื่นชมความดีของเรามาชื่นชมการความศรัทธาที่เรากล้าหาญที่จะแสดงออกถึงการอุปสมบทกรรมในการบวชในพระศาสนาและแม้นว่าเราจะบวชเราจะไม่ได้บวชแบบอยู่สบายกินสบายเราเมื่อเราบวชเราต้องฝึกฝนอบรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงดับนอนเนี่ยตื่นนอนก็ตีสามครึ่งละตีสามสี่สิบห้าตื่นนอนละหลับนอนก็สี่ทุ่มห้าทุ่มละเวลาเราหลับนอนกับตื่นนอนเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเราถามว่าเรามาแสวงหาความทุกข์หรือก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เนาะเราแสวงหาความสุขเราแสวงหาความจริงเราแสวงหาบุญหากุศลที่เรามาบวชนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเราแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องทั้งหลาย
ให้เขามีส่วนบุญด้วยเหมือนกับพ่อเราเนี่ยญาติโยมพ่อแม่ปู่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยญาติมิตรนะเรามาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาทำพิธีปลงผมนาคแล้วก็ทำกิจกรรมน้อยใหญ่จนกว่างานบวชจะเสร็จ 3-4 โมงเย็นเนี่ยศรัทธาญาติโยมอดทนเพื่ออะไรเหรอศรัทธาญาติโยมอดทนเพื่อเอาบุญที่ลูกหลานเราทั้ง5เนี่ยได้บวชเราจะต้องมีความตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจเรียนแล้วก็สังเกตถึงกิจกรรม1 2 3มาเป็นตามลำดับจนถึงว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้ทำเห็นวิธีการบรรพชาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาบุญเอากุศลจากการบวชกับลูกหลานของเราด้วยญาติมิตรของเราด้วยเราจะบวชที่วัดเราก็ได้ที่วัดบ้านเรานะมีแต่ก็เราก็มีความคิดว่าบวชที่โน้นจะไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมบวชที่วัดมันเกิดไม่มีโอกาสที่จะมาฝึกฝนอบรมไว้พระสวดมนต์ภาวนาเราจึงได้มาบวชที่วัดลำเปิงนี้หวังว่าการบวชที่นี่จะได้บุญได้กุศลกับตนเองนี่แหละคือเจตนาความตั้งใจที่นี่เราเลยมาบวชที่นี่แม้นจะเดินทางมาไกลตั้งแต่ดึกดื่นตอนตื่นเช้ามืดเราต้องมาที่นี่เพื่อเอาหวังว่าพ่อแม่ก็หวังว่าจะได้บุญได้กุศลกับการอุปสมบทกรรมของเราเมื่อเราบวชเราก็มีความคิดว่าเราจะบวชเพื่อพ่อแม่บางคนก็บวชเพื่อพ่อแม่แล้วเราบวชเพื่ออะไรอีกบวชเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเพื่อที่จะทำให้เราได้บุญได้กุศลบวชเพื่อให้เราได้มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาในแง่ของการเจริญกรรมฐานภาวนาซึ่งการบวชแล้วเราจะได้ไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานภาวนาเนี่ยมันเป็นอานิสงส์มากแม้แต่คนไทยเราที่เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นโยคีนุชาโยคีหญิงเขามา3วัน5วัน7วันหรือบางคนก็มาเป็นเดือนแล้วก็ได้มาฝึกฝนอบรมปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็เขาก็หวังว่าเขาจะได้บุญจากการปฏิบัติภาวนาแม้แต่ชาวต่างชาติในพวกฝรั่งมังค่าคนต่างคนเอเชียยุโรปเนี่ยเขาก็ตั้งใจมาปฏิบัติกัน7วัน10วัน15วัน1เดือน3เดือนนี่แม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็ยังมาสนใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดเราได้สอนเขาดังนั้นให้รู้จักความจริงของชีวิตให้รู้จักความดีและความชั่วจิตที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยคือเห็นว่าวิปัสสนาหรือพระกรรมฐานนี่เป็นพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อเราได้ทำแล้วเนี่ยมันจะเนี่ยได้อานิสงส์จริงได้ผลจริง ก่อนที่เราจะได้อธิบายทำหลักปฏิบัติเราต้องอธิบายคุณของพระรัตนตรัยก่อนนะ เมื่อเรามาบวชเนี่ยเราได้เป็นวาจาว่าข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคแม้นเสด็จดับขันปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ลึกขอพระสงฆ์จงให้การบรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดนี่ก็ด้วยการที่ท่านกล่าวเมื่อนาคได้กล่าวอย่างนี้ก็ขอให้นาคได้มีความอดทนที่จะฟังเรื่องของพระรัตนตรัยกันนะพระรัตนตรัยหรือว่านี่มันไม่ได้เกิดขึ้นยาวนาน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระศาสนาหรือพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นจะตั้งมั่นอยู่ได้เป็นแนวนะนี่ว่าครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวว่าจะตั้งมั่นอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีแต่บุคคลที่ได้เป็นที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นบุคคลนั้นเราเรียกว่าตั้งเป็นบุคคลที่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้เราได้ดับทุกข์ด้วยตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นให้มนุษย์ตามแล้วตั้งใจบำเพ็ญความดีนะที่ว่าตั้งแต่ปฐมจิตในการระลึกนึกถึงว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจนถึงได้เป็นพุทธเจ้าจริงๆนั้นพระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าตั้งใจอธิษฐานจิตอยู่ในใจว่าขอเราเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ได้มรรคธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพาสัมปสัตว์ทั้งหลายได้มรรคธรรมตามเนี่ยคิดอยู่ในใจจิตอสงไขยแล้วก็เอ่ยปากกล้าหาญขึ้นมีความกล้าหาญมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นก็เอ่ยปากว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี่ของบุญกุศลนี่เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าและนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันจะต้องเอ่ยวาจาเอานี้ถึง9อสงไขยในเมื่อได้เป็นวาจาต่อหน้าพระพักของพุทธเจ้าองค์ในพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อนาคตการอนาคตอนาคตญาณว่าบุคคลนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ส่งพยานแล้วว่าก็ได้พยากรณ์ว่าบุรุษนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้า4อสงไขยแสนกับข้างหน้านะเนี่ยพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญบารมีที่เราเรียกว่าได้บำเพ็ญพุทธกาลกะธรรมหรือบำเพ็ญบารมีเนี่ย4อสงไขยแสนกับมาจนชาติสุดท้ายในการบำเพ็ญบารมีได้เป็นพระเวสสันดรเนี่ยในประเทศมหาชาติพระเวสสันดรได้บำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้สวรรคตไปเกิดในเทพเป็นเทพเทวดาในพรหมในเทวโลกในชั้นดุสิตเมื่อให้ท่านเสวยบุญในชั้นดุสิตนั้นพอสมควรแล้วเราเทพบรรดาอินพรหมทั้งหลายก็อัญเชิญพระองค์มาตรัสให้ปราโปรดสัตว์โลกเนี่ยพระองค์ก็ได้มาเพ่งดูสัตว์โลกทั้งหลายว่ามันเหมาะสมหรือยังในการที่เราจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้พิจารณาเทว่าปัญจมหาวิโลกนะปัญจมหาวิโลกนะ5อย่างคือว่า1ได้พิจารณาว่าทีปะหมายคือว่าทวีปว่าโลกที่ควรแก่การที่จะมาตรัสรู้นั้นได้แก่ทวีปอะไรแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงชมพูทวีปคือมนุษย์โลกเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนาการทางด้านคุณจิตใจสูงมีจิตใจกล้าหาญก็ได้พิจารณาชมพูทวีปเนี่ยแล้วก็ทวีปนั้นในเวลานั้นมนุษย์ในยุคที่พระองค์จะมาอุบัตินั้นมีมนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุประมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมพระองค์ก็พิจารณาว่ามนุษย์ในยุคโลกนั้นที่เหมาะสมที่จะเข้าใจถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจถึงทุกข์นั้นจะต้องอายุของเขาจะต้องไม่เกินแสนปีและอย่างน้อยอายุไม่เกิน100ปีต่ำสุด100ปีแล้วก็อย่างสูงสุดแสนปีจึงเป็นเวลาเหมาะสมที่จะได้ตรัสรู้ธรรมอันที่สองเมื่อได้ทวีปแล้วก็มาพิจารณาถึงประเทศนะประเทศมันถึงว่าพื้นที่เขตที่จะได้มาตรัสรู้พระองค์ก็พิจารณาว่ามัชฌิมประเทศมัชฌิมประเทศเป็นบ้านเมืองที่ชุมชนแหล่งชุมชนแหล่งประชาชนในสมัยนั้นมีความเจริญทางด้านจิตใจก็เรียกเอาชมพูเรียกว่ามัชฌิมประเทศ
ที่เราเรียกว่าอินเดียในสมัยปัจจุบันนี้นะแล้วได้ประเทศแล้วได้ตระกูลละกุละแปลว่าตระกูลที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นใครพระองค์ก็ได้เลือกว่าสักยะตระกูลเป็นตระกูลที่มวลมหาชนให้ความเคารพนับถือเนี่ยตระกูลสักยะเมืองกบิลพัทเนี่ยต่อมาก็พระองค์ก็พิจารณาว่าพระมารดาผู้จะให้กำเนิดเราจะเป็นใครก็พิจารณาถึงว่าพระนางสิริมหามายามีพารามีธรรมมีบุญที่จะเป็นผู้อุ้มคันพระมารดาได้ก็แล้วก็อายุมาตุอายุปริเชทะแม้ว่าอายุของพระมารดานั้นจะต้องไม่เกิน10เดือนกับ7วันแล้วพระองค์ก็ได้มารับอาราธนาที่จะมาอุบัติ เมื่อพระองค์อุบัติเคลื่อนจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลกเนี่ยก็เกิดความอัศจรรย์เกิดแผ่นดินไหวเป็นต้นนะแล้วก็มาเกิดในมนุษยโลกเรานี่เมื่อพระองค์ได้มาประสูติในมนุษยโลกแล้วก็มีความอัศจรรย์พระนางสิริมหามายาก็มีความฝันเป็นอัศจรรย์เนี่ยฝันว่าเห็นช้างเผือกแล้วก็บัทักศิลเดินรอบเขาศิลในรูแล้วก็นำเอาดอกบัวทองมาถวายพระนางแล้วก็ช้างเชือกนั้นก็หายเข้าไปในเบื้องสี่ข้างของพระนางนั้นด้วยความฝันอย่างนี้เขาท่านพระนางก็บอกให้แก่พระราชสวามีได้ขนก็มาทำนายว่าพระองค์จะได้มีโอรสที่เป็นบุญมาเกิดพอพระนางตั้งพระครรภ์แล้วเนี่ยจะ10เดือนแล้วก็มีพระประสงค์จะเดินทางไปประสูติที่ตระกูลของพระราชบิดามารดาของพระนางในเมืองในเทวรหะนั้นเมื่อพระนางไปถึงกลางทางเท่านั้นก็ประสูติพระโอรสที่ป่าอิสรุมินี เมื่อพระองค์ได้ประสูติแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็รับพระนางและโอรสนั้นกลับแล้วก็มีอาชิตะดาบทมาพยากรณ์ว่าโอรสนี้จะได้ออกบวชเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่เนี่ยแต่พระองค์แต่มัสสิตะดาบทนั้นก็ครั้งแรกก็หัวเราะดีใจว่ามีคนมีบุญมาเกิดแล้วแต่อัสสิตะดาบทก็ร้องไห้เมื่อพระเจ้าอยู่หัวถามว่าท่านทำไมร้องไห้อัสสิตะดาบทก็กล่าวว่าชีวิตของท่านจะไม่สามารถเห็นพระกุมารเป็นพุทธะองค์พุทธะเนี่ยแล้วก็ท่านจะต้องไปเกิดในพรหมโลกอรูปภพอันนี้เป็นเรื่องที่มีปรากฏในคำพยากรณ์พระใจของพระราชกุมารนั้น หลังจากนั้นยุคอีก5วันพระราชโรธนะกับและพระปัจจุรญาติก็ทำพิธีตั้งชื่อโอรสจึงได้ตั้งชื่อว่าสิทธัตถะแปลผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จสิ่งนั้นแล้วก็เล่พยากรณ์ผ่านพราหมณ์ทั้งหลายก็พยากรณ์ว่าถ้าครองราชก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าไม่ได้ครองราชออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยแต่ท่านกนธัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มนั้นก็พยากรณ์คำเดียวว่าพระองค์จะได้เป็นพุทธะอย่างแน่นอนถ้าพระองค์ออกบวชเราจะออกบวชตามแล้วพราหมณ์ทั้ง7นั้นก็บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราจะออกบวชตามถ้าไม่ชีวิตจะหาไม่ก็จะลูกให้ลูกหลานออกบวชตามแทนเนี่ยก็เพราะเมื่อพระองค์เมื่อมีพระชนมายุ7
7วันเท่านั้นพระราชมารดาก็สิ้นพระชนม์ตอนที่พระองค์อายุ16ปีพระองค์ก็ศึกษาศิลปศาสตร์นะเพื่อที่เตรียมตัวเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะได้หมดสิ้นภายใน16ปีแล้วพระองค์ก็ลงเสียสมรสกับพระนางพิมพายโสธราเมื่ออายุ29พรรษาพระองค์ก็มีความปรารถนาที่จะออกไปชมสวนอุทยานเนี่ยแต่พระองค์นั้นจากที่ความพยากรณ์ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เจ้าชายออกบวชก็เมื่อเจ้าชายได้เห็นเทวทูตคือความแก่ความเจ็บความตายและสมณะเนี่ยพระโพธิสัตว์ของเราคือพระเจ้าชายก็ออกตอนที่ออกไปจากวังเนี่ยไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็มีคำถามขึ้นว่าคนเราจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอย่างนั้นทุกคนหรือนะนายชนะนายสารถีก็ทูลว่ามนุษย์เราก็จะมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละนะพระองค์ก็ทรงปรารภว่าคนเราเมื่อมีความแก่ก็ต้องไม่แก่ได้มีความเจ็บก็ต้องไม่เจ็บได้มีความตายก็ต้องไม่ตายได้เหมือนกับว่ามีความมืดก็ต้องมีความสว่างได้มีความร้อนก็มีความเย็นแก้ได้พระองค์ก็จะคิดถึงจะแสวงหาวิธีที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องแก่เจ็บตายวันนั้นพระชาราหุนก็ได้ประสูติตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุ29ปีแล้วพระองค์ก็ได้ออกบวชในที่พระองค์พระราหุลประสูตินั้นออกบวชก็บำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลาถึง6ปี6ปีแล้วเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทั้ง6ตลอด6ปีนี้ทั้งบำเพ็ญเพียรแบบทรมานร่างกายให้รับความลำบากโดยประการต่างๆแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติหลากหลายแต่พระองค์ก็มองเห็นว่าคงจะไม่ใช่ทางตรัสรู้ซะแล้วพระองค์จึงได้หันมาเบิ่นเพียรทางจิตเมื่อพระองค์มีการบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วพระองค์ก็ได้ค้นพบซึ่งสัจธรรมในวันเพ็ญวิสาขะนั้นเนี่ยเมื่อตลอดเวลาที่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรได้ก็ได้บรรลุธรรมในค่ำของวันขึ้น15ค่ำนั้นขึ้น14ค่ำนั้นซึ่ง15ค่ำนะก็พระองค์ก็นั่งอยู่ใต้ต้นโพได้บำเพ็ญเพียรทางจิตเม่นในปฐมยามก็พระองค์ก็ได้มีได้บำเพ็ญเพียรทางจิตเข้าถึงธรรมที่ว่าได้บุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์รู้ระลึกรู้ถึงชาติแต่หนหลังได้ว่าพระองค์ได้ตั้งปฐมจิตมายาวนานได้หวังว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ตลอดเวลาถึง20อสงไขยแสนกัปจึงได้มาพบผลให้ได้มาพบสิ่งที่พระองค์ปรารถนาในค่ำในวันนี้ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญเพียรถึงต่อไปก็ได้อภิญญาถึงจุตูปปาจญาณรู้ถึงความเกิดและความตายของสัตว์โลกทุกประเภททุกตัวทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรต่อไปจนได้ญาณอันที่3คืออาสวัคคายานแล้วก็สามารถทำให้พระองค์ได้คำตอบว่าความแก่ความเก็บความตายมาจากอะไรพระองค์ก็รู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายก็มาจากความเกิดนั่นเองเพราะเราเกิดเราต้องแก่เจ็บตายแล้วความเกิดนี่มาจากอะไรมาจากกิเลสมาจากวิบากกรรมมาจากกิเลสนี่มันเราจะดับมันได้อย่างไรก็ดับที่มีปัญญาเมื่อพระองค์มีปัญญาละกิเลสได้ก็สร้างวิบากกรรมมันก็ไม่เกิดวิบากกรรมมันก็ไม่เกิดความทุกข์ก็มันก็ไม่เกิดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุธรรมในวันเพ็ญวิสาขะนั่นเองหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงสวดเสวยวิมุตติสุขในเมืองที่ใต้ต้นโพนั้นนะเป็นเวลา49วันแล้ว
พระองค์ก็มีความนึกถึงว่าใครเราจะมาเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ก็นึกถึงพระปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์นั้นท่านได้อยู่ที่เมืองพาราณสีไปสิปัตนมฤคทายวันพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ด้วยพระบาทเมื่อพระองค์ไปโปรดก็พระองค์ปัญจวัคคีย์ยอมน้อมรับแล้วก็พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับวัฒนะกับอวัฒนสูตรทรงแสดงอริยสัจ4แล้วก็ทางแห่งความแห่งทางที่ไม่ควรเดินของมวลมาเวนยสัตว์ทั้งหลายก็ทำให้ท่านโกนัญญะได้บรรลุธรรมก็เป็นอันว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นไม่สูญเปล่าทำให้บุคคลอื่นได้รู้ธรรมตามได้ตั้งแต่นั้นมา พระองค์ก็ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พร้อมด้วยกุลบุตรที่เป็นยศกุลบุตรและเพื่อนๆในพรรษาแรกนั้นพระองค์ก็สอนกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึง60องค์และพระองค์ก็ทรงสอนเขาให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นที่ตั้งความศรัทธาเริ่มใสของมวลมหาชนแล้วส่งให้ภิกษุทั้ง60รูปนี้ไปประกาศธรรมก็พระศาสนาก็อุบัติขึ้นทำให้มีพุทธศาสนิกชนมีพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกพ่อค้าประชาชนและคนชาวบ้านทั่วๆไปที่ได้ฟังธรรมของพระองค์นั้นได้บรรลุธรรมและตั้งตนอยู่ในพระธรรมวินัยและเป็นพุทธบริษัทดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ถ้านับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็พระศาสนาดำรงมาถึงทุกวันนี้ก็เป็น2600กว่าปีแล้ว2613ปีแล้วนะแล้วว่าพระพุทธองค์ก็2567นะ67บวก45นะเรียกว่า12ปีแล้ว2612ปีแต่เพราะเราเนี่ยมาบวชกันตอนที่พระพุทธเจ้าได้ละสังขารไปเมื่อพุทธเจ้าละสังขารไปเนี่ยมาเป็นเวลาถึง2567ปีมาแล้วเราเป็นผู้ที่มีโชคดีเรียกว่าเรายังได้มีบุญมาบวชเดินทางตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราเป็นคนที่มีบุญเรายังสามารถปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วถึง2567ปีนะแต่ว่าถ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อน2612ปีมาแล้วนะนี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเรามีบุญที่จะประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้หมายถึงว่าพวกเราทั้งหลายนี่รักสุขเกลียดทุกข์เราก็มาบำเพ็ญภาวนาเพื่อละเหตุให้เกิดทุกข์สร้างเหตุให้เกิดสุขคือทานศีลภาวนาสืบต่อไปนะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกมีพระปัญญาที่คุณต่อสัตว์โลกแต่พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรจำสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราบูชาพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ด้วยคุณของพระพุทธเจ้า3อย่างอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่มีฐานะทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายก็สร้างพระพุทธรูปสร้างพระธาตุเจดีย์ให้เป็นที่เคารพสักการะสร้างวัดวาอารามให้เป็นที่จะทำให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เราต้องขอบคุณบรรพชนบรรพบุรุษทั้งหลายที่ท่านได้สร้างวัดวาอารามพุทธสถานให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันนะและพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่ใช่อุบัติเฉยๆพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพร้อมกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้หลายหัวข้อท่านพระอานนท์เถระได้ถามได้ตอบคำถามของพระมหาคัสสปะในตอนที่ปฏิกรรมสังคายนาว่า
พระพุทธเจ้าสอนพระธรรมให้แก่อานนท์ท่านว่าอานนท์ได้ทรงจำไว้นี้มีเท่าไหร่มัน 81,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็พระเถระสังฆเถระทั้งหลายสอนท่านจำคำสอนของพระอรหันต์เถระไปถึง 3,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายก็ช่วยสอนแล้วก็ได้จำพระอานนท์ก็ได้จำไว้มีคำสอนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างนี้นะอันนี้เราทั้งหลายก็พระธรรมคำสอนพระเจ้าเยอะแยะมากมายเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์มีพระวินัยเป็น 21,000 พระธรรมขันธ์มีเป็นพระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นพระวินัยมี 42,000 พระธรรมขันธ์ธรรมขันธ์หนึ่งก็หัวข้อหนึ่งนี่พระองค์ก็พุทธศาสนาเราก็มีคำสอนคำสั่งคำสอนให้เราประพฤติปฏิบัติดูมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นะแต่โดยสรุปแล้วโดยย่อยสุดนะมี3 อย่างก็คือละความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะละความชั่วทั้งปวงทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศสงสัย3ข้อนี้ด้วยวิธีการ3อย่างเหมือนกันคือให้เจริญให้มีศีลสมบูรณ์ให้มีสมาธิสมบูรณ์ให้มีปัญญาสมบูรณ์เมื่อเรามีศีลมีสมาธิปัญญาสมบูรณ์เราก็สามารถละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์อย่างนี้ได้นี่คือก็ทำให้พระศาสนาเจริญพระธรรมคำสอนพระเจ้าสอนนะพระองค์สอนบุคคลที่นับเคารพนับถือคำสอนของพระเจ้าเราเรียกว่าบริษัท4บริษัท4ก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนคำผู้ที่เป็นสาวกของพระเจ้าเรียกว่าดำเนินชีวิตตามคำสอนพระเจ้ามี4ประเภทนี่เพราะเราได้มาเป็นภิกษุนะได้มีความตั้งใจที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ภิกษุณีก็คือว่าผู้หญิงที่บวชมาเป็นมาบวชเนี่ยเรียกภิกษุณีที่ว่าเราก็มีอยู่ภิกษุณีชาวเวียดนามชาวจีนนี่เป็นที่เราเห็นตัวอย่างนั่นแหละนะนะพวกแม่ชีพวกอุบาสกอุบาสิกาก็เราก็เห็นกันอยู่เป็นโยคีนุ่งขาวมาขาวประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นชาวพุทธที่มีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาที่สละชีวิตของตัวเองเข้ามาบวชเข้ามาปฏิบัติมาละความโลภโกรธหลงนี่แหละนี่เป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราได้รู้ว่าเมื่อเรารู้จักพระรัตนตรัยแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็อย่างที่อธิบายมาแล้วนี้นะพระพุทธเจ้าก็คือพุทธศาสนาในพระองค์เองและสอนธรรมให้คนอื่นรู้ตามได้แล้วคำสอนนั่นแหละครับสอนพระธรรมที่พระองค์สอนนะสรุปแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญาสอน3อย่างคือละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์และสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เราเรียกว่าพระสงฆ์นะจอนอย่างนั้นเราจะได้รู้ถึงอานิสงส์ของการบวชนะเมื่อเราได้ตั้งใจบวชเนี่ยเราจะได้อานิสงส์กี่3 อย่างอานิสงส์3อย่างประโยชน์3อย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คืออย่างที่1อานิสงส์อย่างที่1ก็คือเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเมื่อเรามาบวชนี่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองนะฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เป็นโยคีเนี่ยเป็นนาคแล้วเป็นเนนเป็นพระเราจะได้ฝึกฝนตัวเองให้มีความเข้มแข็งเราฝึกฝนแล้วเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเราต้องฝึกฝนตัวเองต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นทนต่อความหิวความกระหายทนต่อความเมื่อยล้าทนต่อการงานในศาสนาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อานิสงส์ก็คือว่าเราได้ฝึกให้เรามีสติมีสมาธิ
มีความเพียรมีความศรัทธามากยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการบวชนะอันที่สองคือประโยชน์ที่ได้กับพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติมิตรสหายพี่น้องญาติมิตรเนี่ยเป็นผู้ที่ได้อานิสงส์กับเราด้วยแต่บุคคลที่จะพึงกล่าวเป็นเบื้องต้นก็คือพ่อแม่แม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามท่านมีชีวิตอยู่ก็ตามพ่อแม่จะได้อานิสงส์กับเราด้วยอย่างพ่อแม่ที่ยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้อานิสงส์ตามพระธรรมวินัยก็คือพ่อแม่นั้นได้อนุญาตให้ลูกบวชนะที่เรากล่าวว่าอนุญาโตสิมาตาปิตุหิแปลว่าได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือเราต้องตอบว่าอามาพันเตเนาะบิดามารดาได้รับอนุญาตแล้วปัจจุบันนี้พ่อแม่อนุญาตแล้วต้องมีพยานอีกต้องมีผู้รับรองอีกพยานผู้รับรองก็เอื้อเฟื้อเราสละให้เรารู้ว่าเราจะต้องมาปฏิบัติเราต้องบวชเนี่ยพ่อแม่ก็มีความดีใจนะสุขใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกได้เห็นชายผ้าเหลืองของหลานได้เห็นชายผ้าเหลืองของญาติความจริงแล้วเราไม่ต้องพูดถึงชายผ้าเหลืองนะได้เห็นผ้าเหลืองทั้งองค์นั่นแหละนะได้เห็นผ้าเหลืองทั้งองค์นั่นแหละนั่นแหละพ่อแม่คนจะภูมิใจพ่อแม่ได้เห็นว่าลูกได้ครองผ้าเหลืองได้ครองผ้าเหลืองอย่างนั้นอย่างเดียวหรือไม่โยมพ่อแม่ก็มามุทิตาลูกนะถวายบาตรถวายจีวรถวายปัจจัยให้ธรรมน้อยใหญ่เนี่ยแล้วมีความชื่นชมยินดีที่ได้ลูกของเราบวชเราชื่นเราถวายผ้าเหลืองถวายผ้าไตรถวายบาตรนั่นเป็นธรรมดาเราถวายกันได้แต่ถวายบาตรถวายจีวรถวายผ้าเหลืองให้แก่ลูกของเราที่จะได้บวชเนี่ยถือว่าเป็นความสุขเป็นความภูมิใจของพ่อแม่อย่างปู่ย่าตายายอย่างยิ่งขอให้เราทั้งหลายรู้ว่าพ่อแม่ก็มีความสุขไปด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาบวชเนี่ยร่างกายนี้เชื้อของมาจากเกิดมาจากเชื้อของแม่ไข่ของแม่เชื้อของพ่อจากเชื้อของพ่อและไข่ของแม่นั้นมันเจริญเติบโตจนเราอยู่ในครรภ์ไม่ได้คลอดออกมาจนถึงเติบใหญ่มันถึงทุกวันนี้ในว่าร่างกายนี้เราได้จากพ่อแม่แต่จิตใจเราได้จากบุญเก่าของเรานะนี่แหละกายนี้เป็นก็เป็นของพ่อแม่พ่อแม่ได้บวชเราได้ให้กายเรามาบวชเนี่ยพ่อแม่ก็ได้บุญได้กุศลกับการบวชของเราด้วยอย่างนี้นะอันที่สามเราจะได้อานิสงส์กับพระศาสนาพระพุทธเจ้าสอนธรรมไม่ใช่สอนเป็นครอบครัวไม่ได้สอนทำแบบตระกูลไม่ได้สอนทำแบบเป็นเครือเขาเหล่ากออย่างศาสนาอื่นนี่ศาสนาฮินดูเนี่ยเขาไม่มีสารบัญนักบวชก็สอนกันต่อกันมามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายสอนกันมาศาสนาอิสลามเขาก็ไม่มีสถานบัญนักบวชผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาก็มีครอบครัวมีลูกเต้าเหล่าหลานคริสต์ศาสนาบางนิกายเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกหลานสืบสกุลสุดสายสืบสายกันหลักคำสอนนั้นนี่แต่ของเรานี่พุทธศาสนาเนี่ยต้องพ่อแม่ต้องสละตนเองออกต้องสละลูกทั้งหลายก็มาบวชเนี่ยแล้วก็การบวชของเราก็จะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้แล้วพระสงฆ์ก็อาศัยลูกศิษย์สืบทอดกันมาทางสายลูกศิษย์เนี่ยนั้นผู้มาบวชจะบวชได้อยู่นานก็ต้องอาศัยจิตใจที่มั่นคงนะจิตใจที่มั่นคงโดยอาศัยหลักธรรมวินัยหลักกรรมฐานนี่นะสืบต่อกันมา พวกเราก็เหมือนกันก่อนที่เราจะได้หนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนี้เราจะได้เป็นวาจารับกรรมฐานก่อนนะรับกรรมฐานเกสา
โลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่ของเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนาขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังผมขนเล็บฟันหนัง5ประการนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ท่านให้เราพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าเราเอาถ้าเราไม่เอาใจใส่ทำความสะอาดแล้วมันจะสกปรกแต่ถ้าเราเอาใจใส่อย่างคือความเป็นความสวยความงามมันก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดแล้วจิตใจเราจะสงบนะเหมาะสมกับที่เราจะได้ห่มผ้ากาสาวพัดสืบต่อไปนะต่อไปนี้ขอให้เราได้ถอดเสื้อออกเพื่อรับผ้ากาสาวพัดนะได้เวลาตีนาคทั้ง5นะครับเนาะได้รับกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ได้อบรมหลักธรรมหลักวินัยเข้าถึงจิตเข้าถึงใจนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติรักษาพรหมจรรย์อยู่ในสมณเพศสืบต่อไปและในโอกาสอันเป็นบุญเป็นกุศลเวลานี้นะครับเนาะผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับเนาะท่านอาจารย์ท่านพระครูวินัยธรอินจันทร์หรือว่าพระครูสวดในพิธีรูปที่นั่งหลายพุ่นนะครับเนาะรูปฝั่งซ้ายฝั่งขวามือเจ้าอาวาสนะครับเนาะฝากบอกบุญคณะศรัทธามาที่บ้านเกิดเมืองนอนของเปิ้นอำเภอวังเหนือลำปางนะครับเนาะจะทอดกฐินเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินอาทิตย์หน้านะครับเนาะอาทิตย์ที่3เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมอนุโมทนาช่วยกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินด้วยกันตามหน้าบุญนะครับเนาะตอนนี้กำลังจะเพิ่มเติมเสริมขยายวัดที่ดินติดกับวัดเป็นมีเจตนาที่จะบอกคือตั้งวัดเพื่อที่จะขยายเพิ่มเติมก็ขออนุญาตบอกคือศรัทธาสาธุชนร่วมบุญตามหน้าบุญนะครับนะครับเนาะภาพเราก็แจกไปนะครับนะครับติดหน้านะครับเนาะติดหน้านะครับถ้ามีเวลาก็ไปเจอกันก็ได้นะครับเนาะไปเจอวังเหนือนะครับเนาะตอนนี้น้ำแห้งละน้ำบัดท่วมหนทางหนทางก็เดินทางได้สะดวกสบายท่านใดจะไปก็เจอนะครับเนาะต้องเพย์ครับเอานะครับนะตามหน้าบุญเขาได้ไหมนะครับครับเอาไปเลยฮะใส่ซองแล้วครับเนาะครับครับครับตามหน้าบุญนะครับนะครับตามคนหนุ่มคนสาวเอาก่อตามหน้าบุญนะครับนะหยิบอะไรครับบุญเป็นชื่อของความสุขนะครับเนาะทำไปเตอะนะครับนะก็จะได้มีความสุขตามบุญตามกุศลที่ได้สร้างมาทางบุญกุศลในภพนี้และภพก่อนๆที่เคยสร้างไว้นะครับเนาะท่านตังเพท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินนะครับตามนบุญนะครับเนะเอาก็ครับเอาเถอะครับเนาะตามนบุญเตะเกิดมาพบใดชาติใดก็จะได้มีที่ดินที่อยู่นะครับเนาะทำแล้วนะครับเนาะอ๋อครับผมครับสาธุครับสาธุครับนะครับท่านตังเพเอาก็ครับเอาได้เลยนะครับเนาะใส่ซองก็ได้นะครับเนาะเอาก็ลูกครับเอาก็ครับใส่เอาไปใส่ในซองแล้วก็ได้ครับครับผมใส่ซองครับผมสาธุครับใส่ซองไหมใส่ซองเลยเขียนก็ได้นะครับนะเอาประกาศก่อนเขียนนะครับนะเขียนชื่อเขียนนามครับผมอันนี้นะครับซองนะเดี๋ยวไปให้ผมนะครับนะ
ยนโยมมาจากที่ไหนพ้องนี่น่ะคนหนึ่งนี่มาจากไหนน่ะท่านที่หนึ่งมาจากไหนลำพูนน่ะที่สองเหรอฮะลำพูนเหรอน่ะที่สามเหรอแม่ลิมน่ะที่สี่เหรอฮะสันนาเมงสันทรายน่ะที่ห้าเหรอกรุงเทพมาจากต่างที่ต่างถิ่นเนาะเรามาที่วัดลำเปิงน่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายมาที่นี่ต้องมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติของวันนี้นะเรามาเอาบุญเนาะมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเราได้บุญได้กุศลกลับบ้านบางคนก็อุตส่าห์มาตั้งแต่เช้าเพื่อเพื่อนๆก็ชวนกลับบ้านก็โยมก็บอกว่าฉันจะต้องอดทนบวชญาติพี่น้องของให้สำเร็จได้เห็นผ้าเหลืองสมบูรณ์แล้วได้ทำบุญให้จบก่อนถึงจะไปธุรกิจอื่นๆได้มีศรัทธาในการมาได้เอาบุญกับลูกหลานพี่น้องญาติมิตรนะ ว่าเรานี่ก็กฐินก็เสร็จไปแล้วเมื่อวันที่20นะวันที่20 20ตุลาที่ผ่านมานะแต่โยมก็สามารถที่จะทำบุญกับวัดได้หลายๆประการเรียกว่าบำเรียกว่าทำบุญค่าน้ำค่าไฟเขาได้ทำบุญช่วยเหลือวัดช่วยสร้างกุฏิวิหารช่วยสร้างกุฏิอาคารปฏิบัติธรรมก็ได้ในตอนนี้เราก็มีการบูรณะหอพระไตรปิฎกเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณอาจารย์ของเราแล้วก็อันนี้แหละกิจกรรมน้อยใหญ่เนี่ยเราก็สร้างเพื่อให้เป็นที่ตั้งความศรัทธาของมนของพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทั้งหลายแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งกฐินทานเนาะเราจะเห็นซองกฐินต่างที่ต่างถิ่นต่างวัดต่างวาแต่ละวัดแต่ละวัดนี่ก็ได้ทำบุญกฐินทานเนี่ย กันโดยทั่วแต่ปีนี้เมืองเชียงใหม่ลำพูนเราเนี่ยมันมีภัยธรรมชาติคืออุทกภัยเนาะภัยน้ำท่วมเสียข้าวของเยอะแยะมากมายถ้าคิดเป็นเงินเป็นทองมันหมดเงินหมดทุนทรัพย์ไปหลายร้อยล้านหลายพันล้านที่เกิดภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนี่รวมไปถึงเชียงรายแม่สายเมืองแพร่เมืองน่านมีผลกระทบเหมือนกันหมดนะต้องเอาใจใส่ดูแลกันด้วยการที่มันมีภัยธรรมชาติในขณะเดียวกันพระสงฆ์เราก็มีความจำเป็นที่จะตอบบุญแก่สถานญาติโยมทั้งหลายหมู่บ้านบางหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดของเราเนี่ยบางที่ก็น้ำไม่ท่วมนะก็ไม่ได้เสียหายแต่ก็มีความศรัทธาที่จะทำบุญอยู่ทำบุญสุนทานแม้นเพราะเราก็มีความศรัทธาที่จะมาบวชอยู่แม้นว่าจะเกิดน้ำท่วมไปก็ตามแต่เราก็ไม่ท้อถอยนะจึงขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะที่มาจากลำพูนสันนาเมงแม่ริมแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเรามาทื่อนี้นะมาเพื่อว่าจะได้อบรมบุญนิสัยลูกหลานเราได้เข้าได้รู้ได้เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการมีให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกผู้ชายแล้วก็ได้เป็นพุทธศาสนิกชนได้บวชในพระพุทธศาสนาและได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนาะเอาละพร้อมแล้วก็อ้าวตากล้องช่างภาพเตรียมพร้อมนะครับนะว่าที่สามเณรทั้ง5รูปเอาผ้ารับประเคนออกจากอกมาครับผ้ารับประเคนผืนน้อยๆภาพเกิ่งนึงนะภาพเกิ่งนึงแล้วก็ปูวางไว้กับพื้นจับผ้าไปตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเจอกันยกบาตรถวายท่านจ้าๆนะครับเดี๋ยวจะทายรูปประตันนะครับเนาะเริ่มจากบาตรก่อนนะครับแล้วก็ต้นเทียน2ต้นครับบาทขยับเข้าไปเล็กๆหน่อยก็ได้ครับผมนั่นแหละครับนะต้นเทียน2ต้นถวายท่านนะครับเรียบร้อยแล้วก็วาทีสามเณรเก็บผ้าก่อนนะครับเนาะย้ายบาทออกวางข้างๆย้ายต้นเทียนข้างๆครับแล้วก็เก็บผ้าไว้ที่อกตามเดิมเก็บภาพดีๆนะครับนะเก็บภาพไว้ดีๆย้ายออกไปเองนะครับเนาะตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเก่าละต่อไปจะช่วยเหลือตัวเก่านักกว่านี้ก่อนนะครับเก็บผ้าไว้ที่อกตามเดิมก่อนนะครับนะแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างอุ้มเอาบาตรมือซ้ายขวาจับต้นเทียนหันหน้ากลับไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมๆกันเลยครับหันหน้ากลับเลยแล้วก็เดินเข้าไปนะครับเนาะพระพี่เลี้ยงจะดูแต่เนอะถ้าเป็นเก็บผ้ารับประเคนมาถูกต้องก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะเมื่อว่าที่สามเณรทั้ง5รูปไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยเจริญคุณพ่อคุณแม่และญาติทั้งบนเลยนะครับเนาะลงนั่งศาลาบาตรข้างๆเลยนะครับนะกราบพระแล้วค่อยลงไปนะครับเนาะนำของลงไปหมดเลยนะครับลงบันไดที่ลงบันไดหน้าลงบันไดหน้าลงบันไดลงบันไดทางหน้าเพเนอร์ทางหันมันแบบมีบันไดนะครับเนาะยะมหังวัฏฐามิตังวะเทหิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอโ
พรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจะคีตวาทิตวิสูกะทัสนาเวรมณีนัจจะคีตวาทิตะวิสุกะทัสนาอุจจเสนมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจเสนมหาเสยนาเวรมณีชาตะรูปรชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปฏิรูปังโอปาญิกังปัสสาทิเกนะสัมปาเทหิบัดนี้เธอทั้งห้าได้เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์แล้วเธอจงรู้ว่าเราได้เป็นนักบวชเป็นสามเณรสามเณรนั้นเกิดจากท่านราหุลกุมารอันเป็นพระราชโอรสได้ทูลขอราชสมบัติต่อพระองค์ต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีพระดำริว่าเราจะให้สมบัติแก่ราหุลกุมารนี้อย่างไรก็มารู้ว่าสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งก็ได้แก่อริยทรัพย์อริยสมบัติในพระศาสนาราชสมบัตินั้นที่เป็นสมบัติของเมืองเจ้าสักยะมันเป็นสมบัติที่มีค่าเล็กน้อยเหมือนว่าเงินทองเพชรพลอยทรัพย์สินนั้นไม่ใช่สมบัติที่ประเสริฐท่านก็เลยเอาอริยทรัพย์อริยสมบัติให้แก่ราหุลกุมารจะให้ยังไงว่าให้บวชเป็นสามเณรโดยการที่ให้สามเณรนั้นปลงผม
นี่ยแล้วก็นุ่งห่มผ้ากสาพัดนั่งกระยงประนมมือกับเท้าของพระเถระและเป็นวาจาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิจนถึงตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิจบลงก็จะทำให้บุคคุณบุตรนั้นได้เป็นสามเณรเพราะตอนนั้นสามเณรตอนนั้นราหุลกุมารมีอายุแค่7ขวบราหุลกุมารก็ต้องบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบไปจนถึงอายุ20ปีใช้เวลาบวชเป็นสามเณร13ปีนะแล้วก็ให้สามเณรนั้นถือศีล10มีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นจนถึงเว้นจากการรับเงินรับทองเป็นของของตนเป็นที่10เนี่ยแล้วเมื่อมาเป็นสามเณรแล้วสามเณรต้องถือนิสัยเราเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติของความเป็นนักบวชเรียกว่าถือนิสัยแล้วก็ขอนิสัยกับอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์นั้นแปลว่าผู้เพ่งโดยตระหนักแปลว่าผู้เพ่งดูข้อประพฤติปฏิบัติของสามเณรนั้นเป็นมีประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่แล้วก็ถ้าสามเณรนั้นมีอายุครบ20ปีก็ให้นำสามเณรนั้นเข้าสู่สงฆ์ให้สงฆ์ให้บวชให้นะแต่พอเรานั้นมีอายุมากกว่า20ปีก็เนาะยังนี่อายุยังน้อยก็29ปี30ปี31ปีเนี่ยเมื่อเราอายุ31ปี30ปี29ปีอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นมีวุฒิภาวะที่จะมีคุณสมบัติที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้เธอจะต้องก็บวชเป็นพระภิกษุสืบเนื่องไปเลยเนี่ยแต่การที่เธอจะขอบวชเป็นพระภิกษุนั้นพระโพชาก็จะได้เช็คข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นกับเธอโดยการถามเธอ3คำคำที่1ก็ถามว่าปฏิรูปปังเธอก็รับว่าสาธุพันเตปฏิรูปตัวเองหน่อยปฏิรูปก็ว่าทำตัวเองให้ดีขึ้นจากความเป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านดีอยู่แล้วถ้าไม่ดีก็เธอก็ไม่มาบวชหรอกเนาะปฏิรูปตัวเองให้ดีขึ้นมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีขึ้นโอปาจิกังชอบด้วยอุบายของบัณฑิตหมายความว่าเมื่อเราบวชเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนคำแนะนำข้อวัดปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายปัสสาทิเกนะสัมปาติหิแปลว่าเธอจงยังตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมวลมหาชนทั้งหลายเธอก็รับว่าสาธุพันเตเมื่อเราบวชแล้วเราจะต้องทำให้เพื่อนนักบวชด้วยการศรัทธาเริ่มใส่มาเป็นพระเราเป็นพระใหม่ก็เป็นพระที่ดีสองทำให้พ่อแม่ญาติมิตรของเราศรัทธาเริ่มใส่เมื่อเราบวชแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขใจมีความสบายใจมีความปลื้มใจพ่อแม่ก็มีความสุขอันที่สามก็สังคมศรัทธาญาติโยมชาวบ้านที่มาประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่นี่เป็นต้นนะเห็นว่าพระใหม่นี่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีชาวบ้านญาติโยมก็ศรัทธาเยี่ยมใสอย่างนี้นะขอให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนี้และอันนี้อีกต่อไปก็เธอจะได้กล่าวว่าอัจฉตเคทานิอัจฉตเคทานิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเถระสะพาโรนะว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาระของข้าพเจ้าเหมือนกับภาระของพระเถระภาระของพระเถระก็เหมือนภาระของข้าพเจ้าภาระแปลว่าหน้าที่เมื่อเราทั้ง5นี่เข้ามาบวชเป็นพระแล้วกิจน้อยใหญ่เธอยังไม่มีทักษะไม่มีความชำนาญเธอไม่เข้าใจคือเธอก็ถามพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำนะแล้วก็เธอมาบวชใหม่เนี่ยนะบริขารติดตัวแล้วก็มีแค่บาตรและจีวรของใช้ไม่สอยอย่างอื่นเราขาดเช่นว่าจะขาดสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเดียวเป็นต้นนะเธอก็ขอสิ่งเหล่านี้กับครูบาอาจารย์กับทางวัด
พราะว่าไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่ของใช้ไม่สอยเล็กน้อยเด็กขนาดเดียวกันพวกเราเนี่ยโตกันแล้วอายุ20กว่า30แล้วมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่มาแล้วทำการทำงานทางโลกได้แล้วเธอมาอยู่ที่นี่กิจน้อยใหญ่ของวัดเธอจะต้องช่วยกันทำเหมือนกับว่าปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ทำวัดสวดมนต์นะทำความสะอาดวัดวาอารามอันนี้เป็นกิจที่เราทำได้ก็ช่วยวัดทำอันนี้เป็นกิจที่ควรทำเรียกว่าสนองงานพระศาสนาวัดวาอารามสืบต่อไปนะตั้งแต่นี้ไปชื่อของเธอเป็นภาษาไทยไม่เหมาะกับมาวาจาเป็นภาษาบาลีได้จึงจ้องชื่อให้สามเณรไกลภพปินตาธรรมว่าโกสโลนะสามเณรภูพิงถ้าพิงแกให้นำสัญญาประพาโตนะสามเณรโชติพัฒน์กุณาให้นำฉายาว่าอรุโนสามเณรกิติคุณมณีรัตน์ให้นำฉายาว่าสุขิโตสามเณรรัชตะมหาภาสุวัตให้นำฉายาว่าคันติโกนะถ้าพระกัมมวจาถามเธอว่ากินนโมสิแปลว่าเธอชื่ออะไรก็ให้ตอบท่านว่าอหังพันเตโกสโลนามะอาหังพันเตปภาโตนามะอาหังพันเตอรุโนนามะถ้าท่านถามต่อไปว่าโกนามะเตอุปัชโยปัชยะของเธอชื่ออะไรก็ให้ตอบท่านว่าอุปัชโยเมพันเตอัญจสมาอาจินนาสีโรนามะว่าอุปชาของผมชื่อว่าอาจินนาสีโรภิกขุอันนี้เป็นชื่อของผมแล้วตอนนี้ไปนะจะได้บอกบาทและบริขารว่าสิ่งนี้ชนิดบริขารมุ่งหมายถึงผ้าจีวรผ้าสังฆติผ้าสบงแหละและบาทบริขารสี่เรามีครบแล้วเราบวชได้ต่อไปก็เมื่อท่านถามก็ให้รับว่าอามะพันเตนะครับอัญเตปัตโตอามะพันเตอะยังสังฆาติอามะพันเตอะยังอุตระสังโฆอามะพันเตอะยังอันตระวาสโกอามะพันเตขจะมิโอกาเสทิฏฐะถอดไปยังบรรแล้วเตือนเนอร์ครับเนาะตอนนี้ยังเป็นสามเณรอยู่นะครับรูปที่1 2 3สามเณร3รูปที่บอกมายืนหลังผ้าขาวนะครับเนาะห้ามเหยียบผ้าขาวเนอร์เดินอ้อมนะครับเนาะรูปที่4กับ5มานั่งเก้าอี้สีน้ำเงินรอนะครับนะนั่งเก้าอี้สีน้ำเงินรอนะครับ1 2 3อยู่ครับครับครับรอแห่งประมาณชั่วโมงปลายนะครับเนาะยังบรรแล้วเตือนนะครับเนาะจากนี้ไปจะเป็นครึ่งหลังของสังฆกรรมนะครับเนาะการบันทึกภาพถ่ายรูปอย่างที่บอกตะกี้นะครับเนาะช่างภาพแต่กล้องถอยห่างอยู่ในระยะปนตีนใจค้าออกไปนะครับเนาะเป็นสังฆกรรมล้วนๆนะครับช่างภาพถอยหลังนะครับเนาะฟังพุ่นกับเหมือนกันนะครับเนาะถ่ายรูปได้ถอยหลังหน่อยนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาโตเมพันเตสังโฆโกสโลจะปะพาโตจะอรุโนจะอายัสมะโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคายัตถิสังคสปตะกลังอะหังโกสลันจะปะพาตันจะอนุอนุรันจะอนุสาไสยังสุนาโตเมพันเตสังโฆโกสโรจะปะพาโตจะอรุโนจะอายัสมะโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายัตถิสังคสปตะกลังโกสโรจะปะพาโตจะอรุโนจะอาคัชยยงอาคัชฐะเข้ามา
อิทานิโคอโวโสยัญจะโกสะโรนามาสมะเนโรอยัญจะปะพาโตนามาสมะเนโรอยัญจะอรุโนนามาสมะเนโรมะมะอุปสัมปทาเปฆาอุปสัมปทังอากังขามานาสังขังยาจันติอหังสัพพิมังสังขังอาชิสามิสาธุอโวโสสโพยังสังโฆอิมันจะโกสรังนามาสมะเนรังอิมันจะปะพาตังนามาสมะเนรังอิมันจะอรุณังนามาสมะเนรังอันตรายิเกธัมเมปุจิตตวาตถะปตะคันตังยัตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเพนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสสนิทานังกโรตุสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะโกสโลอยัญจะปะพาโตอยัญจะอรุโนอายัสสมะโตอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคายัคเทสังคสะปะตะกะลังอหังโกสลัญจะปะพาตัญจะอรุณัญจะอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสิโกสลาสุนาสิปปพาตะสุนาสิอรุณะอายันเตสัจจกโรภูตกโรยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตถพังอสันตังนธิติวัตถพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังตอบพร้อมกันคันโทคันโทตอบพร้อมกันตอบด้วยกันกุฏทางไหมกุฏทางคันโทกีฬาโซโซโซอัปปมาโลมโนโซสิปุริโซสิพุชิโซสิอานะโนสิณชิราชปโตอนุญญาโตสิมาตาปิโตหิปาริปุณวิสติวโสสิปาริปุณันเตปตาจิวรังกินาโมสิโกนามะเตอุปัชฌายโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะโกสโลอยัญจะปะพาโตอยัญจะอรุโนอายัสสมะโตอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกธัมเมหิปาริปุณณะนะเสสังปตะจิวรังโกสโลจะปะพาโตจะอรุโนจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมาตาจินาสิเลนุปัชฌายเยนะยัตถิสังคสัพพตะกะลังสังฆังสังโฆโกสลัญจะปะพาตัญจะอรุณัญจะอุปสัมปทายะอายัสมาตาจินาสิเลนุปัชฌายเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะโกสโลอยัญจะปะพาโตอยัญจะอรุโนอายัสสมะโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตารายิเกธัมเมหิปาริปุณณะมิเมสังปตาจิวรังโกสโลจะปะพาโตจะอรุโนจะสังฆังอุปสัมปทาญาจันติอายัสสมัตถาจินาสิเลนะปัจฉายเยนะสังโฆโกสลัญจะปะพาตัญจะอรุณัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตถาจินาสิเลนะปัจฉายเยนะยัสสายัสสมโตกัมมะติโกสลัสสะอุปัสสะ
โกสลสัจจะโกสลสัจจะปะพาตสัจจะอรุณสัจจะอุปสัมปทาอายัสมัตาจินสิริโนปัชยเยนะโสตุนหัสสะยัสนะคัมเตโสภาสัยยะทุติยปิเอตมัทวะทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะโกสโลอะยัญจะปะพาโตอะยัญจะอรุโนอายัสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาปาริสุทานตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังโกสโลจะปะพาโตจะอรุโนจะสังฆังอุปสัมปทาญาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณสังโฆโกสรัญจะปะพาตัญจะอรุณัญจะอุปสัมปเทติอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณสังยัตสายัตสัตตายัตสัมโตกัมมติโกสลสัจจะปะพาตสัจจะอรุณสัจจะอุปสัมปทาอายัสมาตาจินาสิริโนปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสนะกัมเตโสภาสัยยะตัติยังปิเอตมัทวะทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะโกสโลอะยัญจะปะพาโตอะยัญจะอรุโนอายัสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาปาริสุทานตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังโกสโลจะปะพาโตจะอรุโนจะสังฆังอุปสัมปทาญาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนุปัชฌายเณสังโฆโกสลัญจะปะพาตัญจะอรุณัญจะอุปสัมปทายะอุปสัมปเทติอุปสัมปเทติอายัสมาตาจินาสิเรนุปัชฌายเณยัสสายัสมาโตคัมมติโกสลสัจจะปะพาตสัจจะอรุณสัจจะอุปสัมปทาอายัสมาตาจินาสิเรนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสนะกัมเตโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเคนะโกสโลจะปะพาโตจะอรุโนจะอายัสมาตาจินาสิเรนุปัชฌายเณขมเตสังคสัตสมาตุนหิเอวเมตังทารยามิชุดที่สองขึ้นมาจินนะสีเลนะมันลงเสียงให้ชัดนะส่งเสียงให้ชัดสุนาตุเมพันเตสังโฆสุขิโตจะขันติโกจะอายัสมาโตอาจินาสิเลนะอายัสมาสุนาตุเมพันเตสังโฆสุขิโตจะขันติโกจะอายัสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคายะทิสังคสัพพตกลังสังอหังอหังสุขิตันจะขันติกันจะ
อนุสาสัยยังสุนาโตเมพันเตสังโฆสุขิโตจะขันติโกจะอายัสมะโตอาจินนาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายัตถิสังคสปตะกันลังสุขิโตจะขันติโกจะอคัจฉะยุงอคัจฉะเข้ามาทำไม่เหมือนกันเราก็ภาคให้เนนอยู่นู่นกล่าวคำขอสมบทยังไม่ให้เข้ามานี่นะหลวงพ่อภาคนะอัญชลีวันทายังไม่ให้เนนนี่มานี่เลยอยู่นู่นอยู่นอกนู่นกล่าวอัญชลีวันทาอัญชลีวันทาอัญชลีสังคัมพันเตอุปสัมอุปสัมปทังยาจามะบุญลุมปัตโนพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามะบุญลุมปัตโนพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะสัลียัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามะอุลลุมปัตุโนพันเตสังโฆอนุกัมปังปาทายะอิทานิโคอาวุโสอายัญจะสุขิโตนามะสัมมะเนโรอายัญจะขันติโกนามะสัมมะเนโรมะมะอุปสัมปทาเบคาอุปสัมปทังอากังขมานาสังขังยาจันติอหังสัพไพมังสังขังอาเสสามิสาธุอวโชสโพยังสังโฆอิมันจะสุกิตังนามาสามเนรังอิมันจะขันติกังนามาสามเนรัง
อันตรายิเกธรรมเมปุชิตวะตถาปตะกันตังยัตวาญาติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปะเทมาติกัมมันสนิทานังกโรตุสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสุขิโตอายัญจะขันติโกอายัสมะโตอาจินาสิลัสสะอุปสัมปทาเปคายัตถิสังคสัพพตกลังอะหังสุขิตัญจะขันติกัญจะอันตรายิเกปุพเพปุชฌายังสุนาสิสุขิตะสุนาสิขันติกะอายันเตสัจจกาโรภูตกาโรยังชาตังตังปุชฌามิสันตังอธิติวัตถพังอาสันตังนาทิติวัตถพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังคันโทกิลาโซโซโซอัปปมาโรมนุโสเสปุริโสเสภูจิโสเสอานาโนสินาชิราชปโตอนุญญาโตสิมตาปิโตหิปริปุณณวิสติวโสสิปริปุณณันเตปตาจิวรังกินามุสิโกนามะเตอุปัชฌายโยอุปัชฌายโยเมพันเตอายัสสมาอาจินนะสีโลนามะสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสุขิโตอะยัญจะขันติโกอายัสสมะโตอาจินะสีลัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณัสสะปาริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสุขิโตจะขันติโกจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปชาเยนะสัตยัตถิสังคสัพพตกลังสังโฆสุขิตันจะขันติกันจะอุปสัมปทายะอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปชาเยนะเสสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสุขิโตอะยัญจะขันติโกอายัสสมะโตอาจินาสิลัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสุขิโตจะขันติโกจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมัตถาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณะสังโฆสุขิตัญจะขันติกัญจะอุปสัมปะเทติอายัสมัตถาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณะยัสสายัสมะโตขมติสุขิตัสสัจจะขันติกัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสมัตถาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณะโสตุนหัสสะยัสสนะกัมมะเตโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตมัฏฐังวัฏฐามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสุขิโตอะยัญจะขันติโกอายัสสมะโตอาจินาสิลัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิตัมเมหิปาริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสุขิโตจะขันติโกจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมัตตาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณะสังโฆสุขิตัญจะขันติกัญจะอุปสัมปะเทติอายัสมัตตาจินาสิเรนะอุปัชฌายเณะยัสสายัสสมะโตขมติสุขิตัสสัจจะขันติกัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสมัตถาจินาสิเลนะอุปัชฌายเณะโสตุนหัสสะ
ยัสนกมเตโสภาสัยยะตาติยมปิเอตมะทังวัฏฐามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะสุขิโตอยัญจะขันติโกอายัสมาตุอาจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปฆาปาริสุทานตารายิเกหิตัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาทิวรังสุขิโตจะขันติโกจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายัสมาตาจินาสีเรนอุปัชฌายเณนะยัสสังโฆสุขิตันจะขันติกันจะอุปสัมปะเทติอายัสมาตาจินาสีเรนอุปัชฌายเณนะยัสสายัสมาโตกัมมติสุขิตัสสัจจะขันติกัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสมาตาจินาสีเรนอุปัชฌายเณนะโสตุนหัสะยัสนกมเตโสภาสัยยะอุปสัมปนาสังเคนะสุขิโตจะขันติโกจะอายัสมาตาจินาสีเลนะอุปชาเยนะโสขมติสังคสะตัสสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิบัดนี้สงฆ์ได้ทำสังฆกรรมส่วนของยัตติจตุถกรรมอวาจาทำการอุปสมบทคุณบุตรบุตรสมบัติได้เป็นพระภิกษุเป็นอุปสัมปนะภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน5รูปโดยรูปแรกก็ท่านโกสโลท่านปภาโตท่านอรุโนสำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา 14:38 และท่านสุขิโตท่านคันติโกสำเร็จเป็นภิกษุเวลา 14:51 บัดนี้เธอทั้ง5ได้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระบัญญัติที่ให้พระอุปัชฌาย์พึงบอกอนุสาสน์ข้อธรรมที่ควรประพฤติและควรเว้นข้อคำที่ควรประพฤตินั้นเรียกว่านิสัยแต่กรณียกิจกิจที่ควรทำเป็นประจำมี4อย่างคือเมื่อเราบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยเราดำเนินชีวิตตามนี้หนึ่งภิกษุพึงบิณฑบาตอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตเป็นอาหารที่เป็นให้บริสุทธิ์เธอจงได้จงบิณฑบาตเลี้ยงชีพตลอดชีวิตที่เราได้บวชนี้เนี่ยอาจจะได้กราลาบเหมือนกับว่ากิจนิมนต์สังฆทานรายรับรายได้มีสังฆพัฒน์สากพัฒน์น้อยใหญ่มันจะมีบ้างก็ถือว่าเป็นลาภลอยลาภที่มาชั่วคราวอาหารที่เราได้จากบิณฑบาตถือว่าเป็นอาหารที่
เราได้โดยชอบนะเม้นปัจจุบันนี้ภิกษุสามเณรก็ยังบิณฑบาตกันอยู่พระเถระอนุเถระครูบาอาจารย์เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตถือว่าเป็นกิจที่ควรทำอันที่สองเมื่อเราบวชแล้วเราสละเสื้อผ้าอาภรณ์ของความเป็นคฤหัสถ์ให้เรานุ่งห่มผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลแปลว่าผ้าที่คุ้มฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนโคลนเนี่ยแม้แต่ผ้าที่เขาห่อศพก็เอามาซักมาเย็บมาย้อมให้เป็นผ้านุ่งห่มเป็นผ้าบางสุกุลแต่ว่าปัจจุบันนี้เราถือเพียงแค่ผ้าสามผืนเป็นหลักเรียกว่าผ้าเนื้อดีเรามีตั้งแต่วันแรกการบวชแล้วนะนี่ผ้าตกตามร้านผ้าไหมผ้าปานผ้าลินินผ้าขนสัตว์ผ้าฝ้ายมันมีอยู่แล้วเราก็เอามาเป็นบุพริขารการบวชเนี่ยที่เราได้โดยง่ายก็มีก็อัตเลกลาภของเราจะว่าเป็นผ้าฝ้ายผ้าเปลือกไม้ผ้าขนสัตว์ผ้าไหมผ้าลินินรวมถึงผ้าใยสังเคราะห์ในปัจจุบันนี้อันที่สามภิกษุเมื่อบวชแล้วเราจะต้องมีที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆก็อยู่ตามโคนต้นไม้ใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้นะแต่เราทั้งหลายในปัจจุบันนี้เรามีวัดที่เป็นหลักฐานเรามีกุฏิมีศาลามีวิหารแล้วก็อาศัยกุฏิศาลาวิหารนั่นแหละเป็นที่พักที่อาศัยใต้ต้นไม้เป็นต้นนะเราจะมีที่พักที่อาศัยมีห้องน้ำห้องท่าเนี่ยเป็นสัดส่วนของตนมันก็เราก็ได้ถือคตินี้ประพฤติปฏิบัติกันข้อที่สี่ที่สุดเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราป่วยไข้อาพาธไม่สบายพึงฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ายาที่เขาดองมันพวกมะขามป้อมสมอเพกสมอไทยดองด้วยน้ำมูดแปลว่าน้ำปัสสาวะแต่ปัจจุบันนี้เราก็มีอัตเลกลาภมีพวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะณปัจจุบันนี้เภสัชมันเจริญก็มียาแผนไทยแผนจีนยาเคมีพันธุ์ต่างๆรักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้แปลว่าในกรณียกิจ4เนี่ยเราทำได้1บิณฑบาตนุ่งห่มผ้าบางสกุลแล้วก็นุ่งห่มผ้าเนี่ยดีแล้วอยู่คนไม้แล้วก็อยู่ที่กุฏิที่พักแล้วนะสัญญาดองในน้ำมนต์ก็สัญญาเภสัชอาหารเสริมยาเภสัชก็เป็นยาไทยยาจีนยาฝรั่งมังค่าไปแล้วก็ฉันในเวลาเราป่วยไข้ยาแผนปัจจุบันยาสมุนไพรก็แล้วก็พึงประพฤติข้อวัดบิณฑบาตนะอันที่สอง อักขรณียกิจที่ไม่ควรทำไม่ควรประพฤติมี4อย่างคือ1ภิกษุเมื่อบวชแล้วไม่พึงเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามด้วยเจตนาแห่งความใคร่ความกำหนัดยินดีต่อเขาเหล่านั้นถ้าเราก็จะถ้าเราล่วงละเมิดก็ทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนะความเป็นพระเหมือนกับผู้ชายที่ถูกตัดศีรษะคนที่ถูกตัดศีรษะแม้นมันก็เมื่อเขาถูกตัดศีรษะก็ถึงมันก็ตายอ่ะไม่เหมือนกับมันถ้าเราเสพมีทุนกับหญิงกับชายในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยกับสิ่งที่ได้เจตนาเนี่ยก็เหมือนกับเราพ้นจากความเป็นพระสอง
ภิกษุไม่บวชแล้วก็ไม่พึงรักขโมยรักทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนทรัพย์สมบัตินั้นมีราคาตั้งแต่5มาโสเท่ากับ1บาทมาตราเงินเนี่ยถ้าเรามีเจตนาแม้แต่เข็มเล่มเงินบาทเรารักขโมยเนี่ยมันก็ไม่งามแต่ถ้ามีมูลค่า5มาโสแล้วก็พ้นจากความเป็นพระกันได้โอมาเหมือนกับใบไม้ที่ได้ร่วงออกจากขั้วมันย่อมไม่กลับคืนเป็นใบไม้สดใบเดิมได้อีกต่อไป อันที่3ภิกษุไม่บวชเข้าแล้วเราจะพึงเว้นจากการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ทั้งหลายมุ่งหมายถึงฆ่ามนุษย์ด้วยเมื่อแม้แต่ปรุงยาให้หญิงแท้งก็ไม่ได้ถ้าเราฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยหญิงก็ตามชายก็ตามแม้แต่สัตว์อยู่ในครรภ์ผู้ยังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเราก็พ้นจากความเป็นพระท่านอุปมาเหมือนกับก้อนหินที่แตกออกจากกันเป็น2ก้อน2สิ่งแล้วมันจะเชื่อมกันเป็นก้อนหินก้อนเดิมไม่ได้ข้อที่4ภิกษุเมื่อบวชเข้าแล้วเมื่อเราเป็นพระแล้วเราไม่ควรพูดมุสาไม่ควรพูดมุสาโดยสิ่งความพ้นมุสาที่จะทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนั้นมุ่งหมายถึงว่าพูดว่าอดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนอดได้ในฌานอภิญญามรรคผลได้ตาทิพย์โหทิพย์อย่างนี้นะบรรลุธรรมแล้วอย่างนี้ก็ทำให้ตนเองพ้นจากความเป็นพระได้ถ้าเราไม่บรรลุถึงถ้าเราบรรลุไม่ถึงก็เราก็พ้นจากความเป็นพระท่านอุปมาเหมือนกับต้นตาลต้นที่มันยอดมันด้วนยอดมันหักมันย่อมไม่มีหน่อตาลเนี่ยมันก็ไม่หน่อไม่มีหน่อใหม่เนี่ยข้อ4ข้อนี้เราพึงเว้นถ้าจำง่ายนะศีล4ข้อศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ที่ในศีล5น่ะถ้าเราพยายามรักษาที่จะไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ลักขโมยไม่ผิดศีลข้อ3ไม่ผิดศีลข้อ4ก็ไม่พูดมุสา4ข้อเนี่ยเราจะต้องรักษาให้ดีเมื่อเราบวชเป็นพระภิกษุแล้วเราก็ควรที่จะบำเพ็ญไตรสิกขาให้เจริญในศีลสมาธิปัญญาเพื่อความเจริญในพระธรรมวินัยนี้ตราบใดที่เรายังบวชเป็นพระจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามเราก็พยายามรักษาไตรสิกขาพัฒนาไตรสิกขาให้เจริญก็ทำให้พระศาสนาเจริญในตัวเราเจริญในพระธรรมวินัยนี้ต่อไปจะได้บอกเป็นภาษาบาลีนะอนัญญาสีโคภะคะวาอุปสัมปทิตตวาจัตตาโรนิสเยจัตตาริจาอกรณียานิอาจิคิตุงบินยาโรปโภชนังนิสายาปปชาตันทาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอติเรกลาโภสังฆปตังอุเทสัพตังนิมันตนังสนากปตังปักกิกังโอโปสติกังปาติปฏิกังปังสกุลาจิวรังนิสายปปปชาตันทาโวยาวาชีวังอุสาหกรณิโยอติเรกัลภาโภโคมังกปาสิกังโกสยังกัมปรังสาลังพังคังรุขามูลาเทนาสนังนิสายปปปชาตันทาโวยาวาชีวังอุสาหกรณิโยอติเรกัลภาโภวิหาโรอันหโยโคปาสาโทหามยังคุหาปุติมุตตะเพสัชังนิสายปปชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาโหกรานิโยอัตเดเรกลาโภสัพปินมะนิตังเตลังมะทุภานิตัง
อุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตโนธัมโมนะปริเสมิตภวันตมัสโสติราชานคตายาปิโยภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวติอัสสมโนโหติอัสสกยปุตติโยชยทาปีนามาปุริโสสิสัชเชโนอภวตินาสริระปันเนนาชีวิตุงเอวะเมวะภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวิตวะอัสสมโนโหติอัสสกยปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรณียังโอปสัมปันเนนาภิกขุนาอตินังทยาสังฆาตังนาธาตภังธัมมโสตินัสสทากังอุปหายะโยเปโขปาทังวาปาทาราหังวาอัตเลกปาทังวาอตินังทยาสังฆาตังอธิยติอัสสมโนโหติอัสสกยปุตติโยสยทาปีนามบันทุปราโสพันนาปัมโตหะโพหริยตายะเอวะมีวะเปโขปาทังวาปาทาราหังวาอัตเลกปาทังวาอตินังทยาสังฆาตังอธิอิตวาอัสสมโนโหติอัสสกยปุตติโยตังโมยาวะชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนภิกขุนาสันติจปาโนชีวิตานะวโรเปตโพอันตมัสโซกุณกิปิติกังอุปทายะโยเปโขปสันติจมนุสสะวิกังชีวิตาวโรเปติอันตมัสโซขปปานะอุปทายะอัสสัมโนโหติอัสสกยปุตติโยสยทาปีนามาปุรุสีราทวินาพินาอัปปิสันนิกาโหติเอวะเมวะวิโขเมตุนังธรรมังปริสัจจันจะมนุสสะวิหังชีวิตาวโรเปตวะอัสสัมโนโหติอัสสกยปุตติโยตังโมยาวะชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสสธัมโมนะอุรปิตพนธัมมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยเปโขปาปิโชอิชาปะกะโตอาสันตังโพธังอุตริมนุสสมังอุรปฏิชานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามัคคังวาพลังวาอัสสัมโนโหติอัสสกยปุตติโยชยทาปีนามะตาโนมนกะชินโนอัปปโภปุณะวิรุณียาเอวะมีวะวิโขปาปิโชอิชาปะกะโตอาสันตังโพธังอุตริมนุสสมังอุรปฏิตวะอัสสัมโนโหติอัสสกยปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรณียันติอเนกาปริยาเนนะโคปนาเตนะภควตาชนตาปัสตาระหัตตาสัมมาสัมเทนะสีดังสมรคาตังสมาธิสมรคาโตปัญญาสมรคาตายาวะเตวัตสัมมะเนปันประสัมมะนิมมานาสปีปัญสวิญญาสอริยสมุกขะสัมปทุปเชจสะตันหะกายสวิราคสนิโรสติภานสสัจจิกิริยายะตถาสีลปิตาวิโตสมาธิมหาบาลโหติมหานิสังโซสมาธิภาวิตาวิตาปัญญามาปัญญามหาบาลโหติมหานิสังซาปัญญาปัญญาวิตังจิตตาสมาธิวะอาสเมหิวิมุตติสัญญาที่ทางกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาตสมาธิหาโวยมัสมิงตถาคตปะเวทิเตธรรมบินเยสกจังอนิสิยสิกขาสิกิตภาอธิจิตตสิกขาสิกิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาตถาอปมาเทนะสัมปาเทตภังสังโฆคมันโตตุมเหหิปิคมิตภังที่ 199
193 100-197 ทับ2567ฉายาบัตรสัมพุทธะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุการล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่27เดือนตุลาคมตรงกับ1แรม10ค่ำเดือน11ปีมะโรงประชุมสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดลำเปิงทโปตารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตพระอุปชายะวัดลำเปิงทโปตารามพระครูวเนทรอินจันกันโตภาโสวัดลำเปิงตโปธารามพระกรรมวาจาจารย์พระสนุมหมู่อำนวยศีลศีลสังวรวัดลำเปิงตโปธารามพระอนุสาวนาจารย์ให้บรรพชาอุปสมบทแต่นายไกรภพปินตาธรรมอายุ31ปีได้ฉายาว่าโกสโลได้บรรพชาสมบทและนาสามเณรภูพิงทะพิงแก่อายุ31ปีได้ฉายาว่าปภากะโรและสมณเณรโชติภัทรกุณาอายุ30ปีได้ฉายาว่าอะโรโนสำเร็จความเป็นภิกษุในเวลา 14:38 นประชุมสงฆ์18รูปได้บรรพชาอุปสมบทและสมณเณรกิตติคุณมณีรัตน์อายุ29ปีได้ฉายาว่าสุกิโตสมณเณรรัชตะมหาภาสุกวัตรอายุ29ปีได้ฉายาว่าขันติโกสำเร็จความเป็นภิกษุในเวลา 14:58 นาทีขอจงเจริญด้วยศีลสุตตาธิคุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพลบูรณ์ในพระบวรพุทธศาสนาทุกทิวาราตีการเทิญลงนามพระภาวนาธรรมภิรัตพระอุปชายะเตอาทาลาทาสุกิตาเวโรนหาพุทธาสาสเนอโรคาสุกิตาโพธาสหัสเพหิยาทิพิเตปิสเมจัสโกโอชูจัสโซชูจัสโซวะจัสมุทุอานติมานิสันตุสโกจัสโซภาโรจัสอาปาคิจโจจัสะราหุกาวุติสันตินทานิโยจานิปาโกจัสอาปากะโพอานานุคินโทนาจาคุณทางสมาจาเรกินเยเยนาวินโยบาเรโอบาวะทายุงวาเขมิโนหนตุสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตตตาเยกิจิปานาพุทธทิตตสาวาทาวาราวาอานาวาเสสาทิมาลาสกาอนุคาทุลาทิฏฐาวะเยจะอาทิฏฐาเยจะทุเลวาสันติอาวิทุเลวาสัมภาเวสีวาสัพเพสัตตาภาวันตุสุขิตตานาปาโรปารังนิโคเพมัญเยทากันทาจินังกินเจพายาโรสนาปาดิคาสัญญาณัญญามัญญาสัทุคามิเฉยมาตายาธาตังอายุสาเอกพุทธมานุรักเขเอวัมปิสัพพาพุทธิสุมาณสัมภาวะเยอปาริมานังเมตัญจะกัสสมิงมาณสัมภาวะเยอปาริมานังอุทังอันโทจารินิยัญจาสัมภารังอเวรังสัญญาโนวาญาวัตสาวิคัตตามิโตเอตังสติงอาทิทยาพัมมะมิตังวิหารังอิธมาหุนุปคัมมสีระวันทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเคดังนะหิชาตุยังปุณาเลติติการณียะมิทัสุตังวันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมาดาเมสัพเพวันทา
มิธรรมังสัพพาเมวาโทสังฆมาทาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพาเมวาโทสังเมพันเตวันตามิควาโรปัชชาจาริเยสัพพาเมวาโทสังฆมาทาเมวาโทสังฆามาทาเมพันเตวันทามิอารามิพันทสีมังสัพพาเมวาโทสังฆามาทาเมพันทามิเจติยังสัพพังสัพพันธาเนสุปฏิทิตาทาโตมหาโพธิงมุนทารูปังสักการังสัทธาราคาโรเกเทวาโรเกพัมมาโรเกสัมโพธิเปรังกาธิเปทาตุโยเกสาทาตุโยอาระหันตาทาตุโยเจติยังคันตากุติงจะตุราสิติสหเสสัพเพสังปาทเจติยังอาหังวันตามิสัพพโสดาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังนิมนต์พระใหม่ทั้ง5รูปนะครับอุ้มอบาทมาตัวนะครับนะเอาฉายาบัตรมาตัวเสร็จแล้วก็มานั่งอาสนะทางข้างนะครับเนาะรูปที่1 2 3มาฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยครับนะ4 5ฝั่งปุ้นนะครับนั่งแล้วก็หันหน้าออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาญาติโยมก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาญาติโยมเป็นสุภาพบุรุษได้ก็ดีนะครับเนาะถวายประเคนน้ำอัดลมน้ำเปล่าที่วางอยู่ด้านหน้าพระนะครับยกประเคนถวายท่านตัวนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีถวายก็ผ้าไหมเอาผ้ารับประเคนรับตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเทียบทายทานที่มีจำนวนนักและหลายนิสกรรมนะครับเนี่ยผ้าใหม่รับประเคนเสร็จแล้วก็หันหน้ามาทางส่งนี้รับประเคนน้ำปานะแล้วหันหน้ามาทางนี้เนี่ยThank you.
ประชาสัมพันธ์ด้วยพระใหม่โดยเฉพาะ3รูปได้รับทราบนะครับเนาะก็เดี๋ยวถ้าผมนำกล่าวเข้ามาถวายเรียบร้อยนะทั้ง3รูป1 2 3มาถวายพระอุปัชฌาย์เนี่ยครับนะทั้ง3รูปพร้อมๆก่อนนะครับเนี่ย3ชุดนะถวายเสร็จแล้วไปนั่งรอฟังเพลงก่อนนะครับเนาะรอ4กับ5มาถวายของเพิ่นชุดนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยว4กับ5ถวายนี่นะครับเนาะปล่อยปุญถวายก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ถวายเสร็จแล้วก็มาช่วยกันถวายฟังเพลงนะครับเนี่ยถึงหมดนะครับเนาะ3รูปนั้นฟังคุณ2รูปนี้ฟังเพลงนะครับตอนนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติของพระใหม่ทั้ง5เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่1 2 3 4 5ท่านใดก็ได้ท่านหนึ่งนำเอาซองปัจจัยที่จะถวายพระพุทธมานั่งใกล้ๆผมนี่ครับเนาะเชิญนะครับเนี่ยท่านใดท่านหนึ่งนะครับนำเอาซองปัจจัยพระพุทธมาตัวนะครับเชิญมานั่งฟังทั้งผมนี่นะครับเนาะตอนเดียวจะได้กล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับมาท่านเดียวพอละครับนะท่านเดียวพอละจะเป็นตัวแทนท่านใดก็ได้นะครับคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้นะครับนั่งเลยครับนั่งรอเลยครับเนาะหรือว่าจะเป็นญาติท่านใดก็ได้ครับเดินมาผมเนี่ยครับเนี่ยเดินมานั่งรอเลยครับผมครับนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยครับเนาะการพูดที่นี้นะครับเดี๋ยวกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็ถวายน้อมพระเกศวางบนพานนะครับเนาะเชิญมาฟังเพลงครับผมมาฟังเพลงครับนั่งรอด้านนี้เลยครับนะเชิญครับนะนั่งรอถัดไปเลยนะครับถัดไปเลยผมก็ได้จ้องบ้างผมก็ได้ครับพระใหม่ทั้ง5รูปนะครับพร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับหันหน้าไปด้านพระสงฆ์องค์เจ้า กล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายทานพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมกลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปริวารานี้สัปริวารานี้ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายาธรรมทายาธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายาธรรมทายาธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญในเบื้องต้นเรียนเชิญนะครับน้อมถวายบูชากันพระพุทธก่อนนะครับบางบุญพานนะครับผม
ถวายเสร็จแล้วกลับไปรวมกลุ่มที่เดิมเลยนะครับนะเชิญครับนิมนต์พระใหม่รูปที่1 2 3ก่อนนะครับเข้ามาหาพระอุปัชฌาย์1 2 3ยกประเคนถวายพระอุปัชฌาย์นะครับนะ3ชุดพร้อมๆกันเลยนะครับยกถวายนะครับเดี๋ยวขยับไปรอด้านคุณเลยครับผมขยับไปทางซ้ายมันเลยนะครับรูปที่4 5เตรียมตัวเลยถวายเลยครับ4กับ5ช่วยกันถวายนะครับนะเสร็จแล้วมาฝั่งนี้นะครับช่วยกันถวายฝั่งนี้หมดเลยครับคุณแม่คุณภาพสตรีไปหาแม่ชีครับมอบขึ้นแม่ชีเขานะเจ้าภาพเนี่ยมุดเลยครับเจอเลยครับมอบแม่ชีมอบแม่ชีเลยเจอกันครับเจอกันเลยก็ได้นั่นนะเขาเนี่ยมันนะครับมันเนี่ยก็ได้ฟังสัมโมทนียกาถาและอนุโมทนากาถาจากพระอุปัชฌาย์นะครับเตรียมชุดน้ำยาน้ำกรวดไว้เลยนะครับนะพระใหม่ทั้ง5รูปตลอดถึงยมพ่อยมแม่ลูกปอผู้ญาติตายายญาติมิตรตรงป้านาอาทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้มาทำบุญพระใหม่เอาตัวเองทำบุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรทั้งหลายก็เอาทายทานทำบุญสิ่งที่เราทำบุญนี้ก็ว่าเป็นการถวายมุทิตาร่วมบุญกับพระใหม่พระใหม่ท่านได้บุญทวนๆก็คือได้บุญบวชตัวเองนะบุญบวชตัวเองนี่เป็นบุญสูงสุดนะแต่พ่อแม่ก็ให้ได้ถวายบาตรถวายจีวรถวายเครื่องทายทานน้อยใหญ่เหล่านี้ก็เป็นการให้ทานเพื่อเป็นบุญบริวารของการบวชลูกหลานนะแม้ว่าโยมจะทำบุญมากแต่มันได้บุญน้อยนะนิดเดียวถ้าเปรียบกับผ้าใหม่บวชนะได้บุญนิดเดียวเท่านั้นแหละพวกนี้ก็เราใช้กัน 4-5 วันก็หมดแล้วถ้าแจกกระจายให้แก่พระเนนยูคีในมิตรในวัดใช้จ่ายเนี่ยมันก็2วัน3วันก็หมดแล้วแต่ว่าพระใหม่ของเราจะอยู่ทั้ง7วัน15วัน1เดือนมันได้บุญมากได้ทำบุญมากอย่างนี้ท่านเนี่ยทานทานนี่เราทำบุญก็เราใช้เวลาบริโภคครบฉันชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่พระใหม่บวชเนี่ยท่านจะต้องทำความดีบำเพ็ญภาวนานะตั้งแต่เช้าอย่างที่พูดเมื่อกี้นะตีสี่ตีสามสี่สิบห้าตื่นแล้วตีสี่ต้องพร้อมจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มอะถึงจะได้พักผ่อนนี่ถือว่าเป็นบุญที่พระใหม่จะต้องทำต่อไปเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญได้กุศลกับเราเพื่อให้ปู่ย่าตายายได้บุญได้กุศลกับเราขอพลังบุญนี้จงเป็นอานิสงส์น้องจะทำบุญให้อุทิศไปให้พ่อแม่เพื่อพี่น้องญาติมิตรหลวงป้านาอาแล้วก็อุทิศไปให้แก่ญาติผู้ตายไปร่วงรับดับขันไปด้วยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เขาบุญนี้จะเป็นบุญอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ต่อตนและต่อครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เราจงให้ความสำคัญกับบุญการบวชเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่บวชเราจะไม่ได้บุญบริวารบุญพ่อแม่พี่น้องของเราก็จะไม่ได้บุญกับเราเมื่อเราได้บวชนั่นแหละทำให้พระศาสนาเรียกว่าศาสนาบุคคลเนี่ยคือพระสงฆ์องค์เนรก็จะเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็มีพระเพิ่มมากขึ้น5รูปนะเพิ่มมากขึ้น5รูปพระว่าเรานี่มีประมาณ70รูป60 670รูปด้วยกันแล้วก็มีพระม
าบวชที่ว่าเราในวันนี้ก็5รูปนี่ถือว่าเป็นทำให้ศาสนาบุคคลมีความเจริญพระเหมือนกับพระไทยเราเนี่ยมีประมาณสัก 200,000 รูปเราก็ออกพรรษาก็ลดลงไปเนี่ยเพราะเรานี่มาบวชช่วยส่งเสริมงานพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปพระศาสนามันไม่ได้เจริญด้วยบวชวิหารอย่างเดียวนะได้แก่พระเนนเป็นสำคัญพระเนนเป็นสำคัญถ้าไม่มีพระเนนแล้วก็พระศาสนาอยู่ไม่ได้แล้วศาสนาวัตถุมันก็กลายเป็นโบราณสถานไปศาสนาบุคคลถ้าตราบใดที่เรามีชาวพุทธอยู่นี่แหละศาสนาพุทธเราจึงจะดำรงอยู่ได้แล้วก็การบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาสร้างบารมีมันจึงจะเกิดขึ้นในฐานะที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็เราก็แผ่บุญสวยกุศลอุทิศไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเทพเทวารักเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสืบต่อไปนะขอนี่พระใหม่ได้กวดน้ำเตรียมเกิดตัวเตรียมกวดน้ำนะครับทางพระใหม่ทางคณะศรัทธายะถาวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาภิติโยอิวันจันโตสัมภโรโควินาสตุมาเตวันตารายโยสุขิทีคายุโกภวะธนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังเตอันทะลันทาสุขิตามิลุนนาพุนทาสาสะเนคาสุขิตาโหหิสหสะเพหิติพิเตอันทะลันทาสุขิตาวิรุนนาพุนสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติพิเตอันทารันทาวิรุณหาพนทัสสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติพิภวตุพะมังคะลังรังคันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธาทิพวันตุเตภวตุสัมภมังคะลังรังคันตุสัมวัตตาสัมภธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัมภมังคะลังรังตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเตธัมมยังสาธุกะลังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุท่านเราก็ได้บำเพ็ญแล้วศีลเราก็ได้สมาทานแล้วต่อไปเราจะเดินภาวนานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อมาถึงวัดลำปึงแล้วต้องรู้จักบุญภาวนาเรานั่งกายตั้งกายให้ตรงวางมือวางเท้าให้เรียบร้อย
ให้เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นออกสั้น สามหนห้าหนเจ็ดหนก็เป็นกุศลได้เพราะขณะที่เราหายใจยังมีสตินั้นกิเลสความโกรธลบลงมันไม่เกิดบุญกุศลก็เกิดขึ้นในขณะที่จิตเราไม่มีกิเลสนั่นแหละนั่นแหละเราเรียกว่าบุญภาวนาขอให้เราตั้งใจภาวนาสักครู่หนึ่งนะ สมควรแก่เวลาอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโนนิจังอิตังภาวานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสารังกัตตับพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสสัมมิงคาเนอาทิคัตตาทิคายุกัสสัทธาหุนตุสัพพะสัตตาสุขิอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนทุกขปาโมจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหุนตุทุกขปาโมจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหุนตุทุกขปาโมจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขปาโมจันตุสัพเพนัคตาสุขิตาหุนตุทุกขปาโมจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขปาโมจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนตุทุกขปาโมจันตุสัพพาสัมปติโยชามิจันตุโมเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยพอสุมาพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์องค์เจ้าสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทะมิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมหิตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุการประสมบทกรรมก็สำเร็จต่อไปให้รับพรจากพระใหม่เรานะแล้วก็ขอบุญรักษาโยมจะมาทำบุญตักบาตรกับพระใหม่ก็ได้ทุกวัน
เว้นบรรพก็เวลา8โมงวันธรรมดาก็7โมงครึ่งนะก็ให้ทำบุญทำแก่พระใหม่ต่อจากนี้ไปจะได้ฮับปอนตุเจ้าใหม่นะครับเนาะนิมนต์พระใหม่ทั้ง5รูปหันหน้าออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาญาติโยมนะครับเนาะหันหน้าไปแล้วจับตาลปัดออกมาตั้งไว้ด้านหน้าตัวนะครับเหมือนที่ซ้อมไว้นะครับเนาะตาลปัดตั้งไว้นะครับนะคณะสัทธาตั้งจิตตั้งใจครับปอนตุเจ้าใหม่นะครับรูปที่1เอาใหม่ด้วยนะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภารังสาธุสาธุสาธุลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะบันทึกภาพถ่ายรูปกับพระใหม่ก็มีเวลาสัก5นาทีนะเดี๋ยวเฮาก็ลงไปทำบุญตักบาตรพื้นที่ต่างรุ่มนะครับเนาะแต่ว่าด้านหน้ารูปที่1นี่น้ำท่วมคราวที่แล้วยังไม่แห้งนะครับเนาะความระวังหน่อยแต่มานั่งถ่ายรูปตอนนี้นะครับอุทกภัยยังมีอยู่นะครับท่านจะบันทึกภาพถ่ายรูปถ่ายได้นะครับเนาะเดี๋ยวไปใส่บาตรพระใหม่ต่างรุ่มนะครับเนาะและของอื่นใดที่จะถวายพระใหม่ก็เอาไปถวายที่กุฏินะครับเนาะมาลูนหลังจากที่ทำบุญตักบาตรเสร็จสับเป็นที่รอดก็หิ้วไปถวายเป็นที่กุฏินะครับเนาะเดินไปส่งไปตัวนะครับนะจะเป็นผ้าไตเป็นของใจอย่างอื่นนะครับเนาะถวายมารุนนะครับตอนนี้เจิญบันทึกภาพถ่ายรูปก่อนนะครับเนาะบันทึกภาพถ่ายรูปตอนนี้ท่าเหมาะๆงามถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลงไปรอทั้งรุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะนิมนต์พระใหม่ลงไปบิณฑบาตทั้งรุ่มนะครับเนาะเนื่องจากว่าตำบลนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมทำวัดเย็นต่อไปนะครับ
คณะสัทธาที่ทำบุญที่ถ่ายหูบกับผ้าไหมเรียบร้อยแล้วมารอต้อนรับนี่นะครับนะก็เดี๋ยวผ้าไหมจะเดินลงมาแผ่เมตตารับบิณฑบาตนะครับเนาะเป็นครั้งแรกในวันนี้ตั้งรูปนี้นะครับยืนเข้าแถวทางซ้ายมือผมนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะเดินไปทางเพชรนะครับเนาะผ้าไหมนะครับเนาะคณะสัทธาที่จะใส่บาตรยืนเข้าแถวเรียงไปอ้อมไปยาวตามแนวตะกร้าที่ผมตั้งไว้เลยนะครับยาวตะกร้าก็ได้นะครับเนาะเจ้าหน้าที่ผ้าพี่เลี้ยงตั้งบนตัวดูช่วยดูแต่นะครับเนาะถ้าผ้าใหม่รูปใดท่านใดเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเพศแม่ครับแม่ยืนแม่ยืนทางซ้ายมือผมนี่ครับนะเดี๋ยวมันจะเดินมาได้แล้วก็ไปนี่นะครับเนาะครับสำหรับการบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับถ้าหากว่าท่านใดยังไม่ได้ถ่ายเตื้อก็เดี๋ยวก็บิณฑบาตแล้วก็ถ่ายแหมกั้มก็ได้นะครับเนาะยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับเนาะก่อนที่จะไปส่งผ้าใหม่ที่พักที่อาศัยที่ปฏิบัติธรรมจำวัดกรรมฐานภาวนาของตุเจ้าใหม่เขตลูกขชาติภาวนาป่ายางปุ้นนะครับเนาะเดินไปส่งเดินไปดูเดินไปแอวดูเนาะว่าวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นเป็นมีที่พักที่อาศัยอยู่อย่างใดนะครับจะได้ไปโฮไปหันนะครับเนาะที่อยู่ของพระใหม่ตัวของอันใดที่จะถวายเพิ่มเติมสมมติว่ามีนะครับเนาะเช่นผ้าไตรสำรองรองเท้าหรือว่าจะเป็นล่มเป็นจ้องหรือว่าของใจอื่นใดสบู่ยาสีฟันก็นำมาถวายได้นะครับเนาะวันนี้บ่มีเตื้อวันผู้วันฮือมีมาใหม่ก็เอาไปถวายได้นะครับเนาะสำหรับปัจจัยที่จะใส่บาตรผ้าใหม่นะครับเนาะอันนี้เขาถวายท่านไปเลยนะครับเนาะหมายความว่ามันอาจจะมาเต้ากันแต่ละรูปนะครับเนาะแล้วแต่บุญบารมีก็แล้วกันว่าจะเอ๊ะนะครับเนาะรูปที่หนึ่งสองสามนะครับเนาะอาจจะมาเต้ากันแต่ก็บ่เป็นยังนะครับเนาะจะถวายท่านไปไม่ได้เอามารวมกันทำได้นะครับเนอะเช่นของพระรูปที่หนึ่งก็เป็นของที่หนึ่งสองก็สองสามก็สามสี่ก็สี่ห้าก็ห้าอย่างอีกเป็นต้นนะครับครับเข้าแถวเรียงซ้ายมือผมไปเลยนะครับเนอะสำหรับท่านที่จะทำบุญตักบาตรพระใหม่นะครับเนาะซ้ายมือผมไปนะครับเดี๋ยวลงนี่นะครับเดี๋ยวเดินนี้มานะครับเดี๋ยวนี้เข้าแถวซ้ายหน้าเดียวนะฮะเดี๋ยวท่านจะเดินถ่ายบาตรง่ายดีนะครับเนาะผมจะยืนยังฝั่งเดียวฮะยืนฝั่งเดียวนะฮะยืนฝั่งเดียวนะครับหันหน้าไปหันหน้ายังผมยืนนะครับเนาะหันหน้าแบบผมยืนนะแต่ว่ายาวตะใดก็ได้ฮะอยู่ฝั่งเดียวนะแต่ยาวอ้อมไปตามแนวตะกร้าไปเลยไปทางข้างโบสถ์ไปเลยนะครับเนาะความยาวบ่จำกัดนะครับจะอ้อมมาจนฝั่งเพชรได้สำดีนะรอบโบสถ์สำดีแต่ขอยืนเป็นฝั่งเดียวนะเนาะจะได้ถ่ายบาตรง่ายถ่ายโหบก็ง่ายตัวนะครับเนาะงามตัวแล้วออมไปเลยครับเนี่ยเลี้ยวออมไปเลยครับเนาะสำหรับท่านที่ถึงมุมปุ้นนะถึงมุมปุ้นมันต้องเข้าไปหารถไอติมนะครับเนี่ยออกไปตีไปตรงปุ้นเลยนะครับเนี่ยครับยืนนี่ก็ได้ไหมยืนนี่ก็ได้ยืนนี่ก็ยืนนี่เลยที่ยืนนี่ก็ยืนนี่นะครับเนาะครับที่อยู่ลายปุ้นก็ยืนแนวปุ้นเลยนะครับเนี่ยยืนแนวปุ้นเลยครับต่อไปทางปุ้นเลยครับนะต่อทางข้างนะครับที่ลงมามารูนนะครับเนาะไปทางข้างปุ้นเลยนะครับเนี่ยยืนหันหน้าเข้าหาอุโบสถนะครับเนาะยืนอย่างผมยืนเนี่ยครับเนาะยาวไปตัดติ๊กๆนะครับเนี่ยทางปุ้นสำห่มดีลายปุ้นสำห่มแม่ฟังเดียวนะครับนะแม่หันหน้าเข้าหาอุโบสถนะครับเนาะบอกแม่ประตูนะครับเอาเก้าอี้ให้มันนั่งนะครับเนาะยาวไปเตอะยาวตะได้เป็นยังพร้อมแล้วยังครับพระใหม่ถ้าพร้อมแล้วก่อนนิมนต์แผ่เมตตารับอินทบาทสถาญาติโยมเถอะนะครับเนอะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะอธิษฐานไว้ในใจเถอะเนอะคณะสถาสุโขโหมินะครับเนาะใส่บาตรแต่ละครั้งสุโขโหมินะครับเนาะ